ก็เลยพูดเล่นๆว่ามันก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดของงานชุดนี้ก็แบบเอ้ยงั้นชุดนี้ฉันเป็นเจฟจอห์นสันไหมอะไรงี้จดทะเบียนกับเขาสักนิดที่แบบว่าเดี๋ยวหนูเปลี่ยนนามสกุลอะไรเงี้ยพี่เจฟวัฒนาจอห์นสันโอ้เทพอีกแบบก็แบบว่าเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าหนูจดกับเขาไปแล้วอ๋อจ้าไม่เป็นไรก็แอบรักไงแอบรักหนูเป็นพวกแอบรักใช่แล้วแล้วเพลงไหนอะที่ชอบมากสุดๆเลยในชุดนี้ชุดนี้หนูจะชอบเทนติงก็ชอบค่ะเป็นเรื่องแบบของ10อย่างที่เราไปทะเลที่เราขาดไม่ได้ใช่ค่ะที่เราขาดไม่ได้เลยในการที่เราจะต้องไปทะเลหรือถ้าพูดออกมาเป็นเพลงนี่มันก็น่าสนใจเนาะก็มันก็เริ่มจากคอนเซปต์เลยอะพี่ว่าเอ้ยเราเอาอย่างนี้แล้วก็ Lazy Love ก็จะเป็นเรื่องของความรักแบบขี้เกียจแอบรักไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรกับมันเท่าไหร่รักบริสุทธิ์ใจค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่จริงๆแล้วก็อยู่กับวงการเพลงอยู่กับเรื่องของดนตรีกับเพลงมาตลอดแม้ว่าช่วงนึงจะหายไปก็ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นคอนเสิร์ตของคุณเจี๊ยบมั้ยไม่ทราบเหมือนกันพี่คือเรื่องคอนเสิร์ตเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับเจี๊ยบอะเพราะเจี๊ยบอะต้องคือเราออกอัลบั้มมาเราไม่ได้คิดหรอกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเล็กแล้วก็เป็นคนไม่ได้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์บนเวทีอะไรสักเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบเจี๊ยบๆนั่นแหละหายไปมาเดินวนไปวนมาอะไรเงี้ยนึกจะพูดอะไรก็พูดมันก็เลยไม่ได้เชิงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แบบที่เขามีกันอยู่สักเท่าไหร่แต่ว่าคอนเสิร์ตจะมีไหมอาจจะต้องเร็วๆนี้ถึงจะได้ข้อสรุปแล้วก็เดี๋ยวจะส่งข่าวฝากมาเดี๋ยวมีอะไรเมื่อไหร่อย่างไรก็บอกมาที่คิดถึงจังนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมาพูดคุยกันจนเราก็ยังคิดถึงอยู่นะคะแต่ก็พอหายคิดถึงบ้างคุณผู้ชมเองก็น่าจะใครที่คิดถึงคุณเจี๊ยบก็น่าที่จะอิ่มเองกับเรื่องราว5วันเต็มๆแต่ถ้าเกิดคิดถึงก็นี่เลยค่ะ Everything I See ก็ฟังได้ตอนนี้ชิลๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยอยู่มา5วันสนุกมากเช่นกันเรื่องราวของคุณเยี่ยมจริงๆเขียนเป็นหนังสือด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ